transform ข้อมูลขององค์กรคุณเลือกใช้ระบบคลาวด์ที่ทำงานได้อย่างคล่องตัวไม่ซับซ้อนและขยายการทำงานได้อย่างยืดหยุ่นด้วย Data Service Cloud Console จาก HPE เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกไอทีครับผมได้มีโอกาสแนะนำบริการจากทาง HPE ให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันมาแล้วนะครับหลายบริการด้วยกันวันนี้ก็เช่นกันครับระบบที่จะมาแนะนำในวันนี้นะครับมีชื่อว่า Data Service Cloud Console หรือ DSCC เป็นบริการที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง Hewlett Packard Enterprise กับ Intel นี่คือระบบคลาวด์แบบสมัยใหม่นะครับที่เป็นNative Cloud Management นะครับซึ่ง HPE เนี่ยถือเป็นรายแรกเลยนะครับที่ให้บริการในระดับ Enterprise Storage แบบนี้ได้ระบบนี้นะครับจะเป็นระบบ Cloud Console ที่มีลักษณะเป็น Software as a Service ไม่ว่าองค์กรของคุณนะครับของเดิมจะเก็บข้อมูลแบบไหนนะครับจะทำ Data Center เองแบบ On Premise หรือว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลแบบ On Cloud โดยที่มีฮาร์ดแวร์ตั้งอยู่ในหลายๆที่ก็ได้แพลตฟอร์ม HPE Data Service Cloud Console นี้นะครับจะสามารถดึงเอาจุดเด่นของ Public Cloud ที่ให้ทั้งความคล่องตัวและความรวดเร็วนะครับรวมไปถึงดึงเอาจุดเด่นของ Private Cloud ที่ให้ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยนะครับเอาทั้ง2 อย่างนี้มารวมอยู่ด้วยกันเป็น Hybrid Cloud เลยแพลตฟอร์มนี้นะครับจะช่วยให้องค์กรที่ใช้งานระบบแบบนี้นะครับมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวมากๆและลดความยุ่งยากซับซ้อนในการทำงานลงได้มากเลยครับอุปสรรคของการจัดเก็บข้อมูลในระดับองค์กรที่มีมาในตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือความซับซ้อนของการจัดเก็บและการจัดการข้อมูลเพราะทุกองค์กรนะครับต้องใช้เวลานานหลายปีมากๆในการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้แล้วข้อมูลทั้งหมดที่มีเนี่ยก็ต้องผ่านการอัปเกรดตลอดเวลาเลยทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทำมาไม่รู้กี่ครั้งความซับซ้อนมันเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับตรงที่ว่าข้อมูลเนี่ยทั้งเวอร์ชันเก่าและเวอร์ชันใหม่จะปะปนกันยุ่งไปหมดเลยทำให้การบริหารจัดการข้อมูลเนี่ยยุ่งยากไปด้วยนะครับรวมไปถึงคนใช้งานในแล็บยูเซอร์ก็ทำงานได้ลำบากไปด้วย HPE จึงนำเสนอ Data Service Cloud Console หรือว่า DSCC นะครับเป็นแพลตฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่จะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับด้วยวิสัยทัศน์ที่ทาง HPE เรียกว่า Unify Data Operation ซึ่งเกิดจากการนำเอาเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนทั้งหมด3ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือ data centric นี่คือนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลที่เน้นในระบบศูนย์กลางและมีระบบกลไกอัตโนมัติที่สามารถทำหน้าที่ได้เอง2ก็คือ cloud native ออกแบบให้มีการใช้งานที่ยืดหยุ่นนะครับด้วยคุณสมบัติ cloud ที่สามารถปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีได้ง่ายเช่นการแบ่งระบบออกเป็นส่วนย่อยๆเป็น micro service ที่สามารถนำแอปตัวนั้นมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วและส่วนที่3คือ AI driven เป็นการนำ AI นะครับมาช่วยคิดวิเคราะห์ปัญหาและช่วยประมวลผลซึ่งจะทำให้การทำงานในขั้นตอนต่างๆนั้นรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับผู้ดูแลระบบสามารถตัดสินใจในการทำงานได้อย่างง่ายแล้วก็ลดความซับซ้อนลงได้Data Service Cloud Console DSCC ตัวนี้ของ HPE นะครับใช้แนวคิดดังกล่าวเนี่ยช่วยส่งเสริมการ transformation ข้อมูลต่างๆขององค์กรซึ่งจะทำให้ทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยมีคอนโซลที่ใช้ Software as a Service ที่มอบการดำเนินการแบบครบวงจรผ่านชุดบริการ Cloud เน้นการทำงานแบบอัตโนมัติมี Workflow เสริมความคล่องตัวในการปฏิบัติงานบน Cloud นะครับคุณสมบัติของ DSCC มีอะไรบ้าง 1 คือ HPE Data Operation Manager ตัวนี้นะครับจะช่วยจัดการและติดตามโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลได้จากทุกที่ทั่วโลกจากทุกอุปกรณ์เลย 2 คือ Intense Based Provisioning นี่คือระบบที่จะจัดเตรียมข้อมูลในระดับพื้นฐานให้โดยอัตโนมัตินะครับและตั้งค่าการติดตั้งแอปพลิเคชันของทั้งองค์กรโดยระบบ AI เนี่ยจะสามารถเข้าใจถึงความต้องการของ workload application นะครับระบบ AI นะครับสามารถเลือกทรัพยากรให้เราได้อย่างเหมาะสมนะครับเพียงแค่เราระบุ workload application capacity จำนวนงานที่ต้องการและ compute workload เข้าไปเท่านั้นนะครับที่เหลือระบบ AI จะทำให้เราโดยอัตโนมัติเลยมี automate at scale นะครับ
ป็นการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันแบบรวมศูนย์ซึ่งสามารถขยายสเกลได้แบบอัตโนมัติเมื่อเรามีความต้องการขยายนะครับและยังมีเรื่องของ Invisible Upgrade เป็นการอัปเกรดเฟิร์มแวร์อัปเกรดซอฟต์แวร์ที่ส่งผ่านระบบคลาวด์ได้โดยอัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบนั้นดูแลระบบได้อย่างสะดวกมากๆเลยสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องการมากที่สุดบนระบบคลาวด์ก็คือความปลอดภัย HPE Data Service Cloud Console ตัวนี้นะครับนำเอาประสบการณ์ในการพัฒนามากว่า7ปีกับการที่ HPE เนี่ยจะต้องทำงานกับลูกค้ามากกว่า 90,000 องค์กรทำงานกับอุปกรณ์มากกว่า10ล้านชิ้นนำเอาประสบการณ์ทั้งหมดนี้มาใช้พัฒนาระบบนี้ครับโดยที่เขาเน้นเรื่องของความปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเลยเรียกว่า Secure by Design ครับคือเอาระบบความปลอดภัยเนี่ยมาวางเป็นโครงสร้างก่อนเลยแล้วค่อยจัดเรียงฟีเจอร์ลงไปฟีเจอร์มีอะไรบ้าง 1. Single Sign-on Authentication เป็นการลงชื่อเข้าใช้งานระบบล็อกอินนะครับเพียงครั้งเดียวแล้วเข้าใช้งานระบบหลายระบบได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานซ้ำอีก 2. คือ Multi-Factor Authentication นี่คือระบบยืนยันตัวตน2ชั้นนะครับที่ HPE เริ่มนำเอามาใช้กับบริการต่างๆเขามากขึ้นแล้วนะครับระบบนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการล็อกอินของยูเซอร์ในแต่ละระดับมากยิ่งขึ้น3ก็คือ Role-based Access Control นะครับเป็นการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานตามบทบาทหน้าที่ของ user แต่ละคนแต่ละหน่วยงาน4ก็คือ Secure Communication การสื่อสารระหว่าง Data Service Cloud Console และ Data Center ภายในองค์กรนะครับตัวนี้จะทำผ่านช่องสัญญาณเครือข่ายแบบ2ทิศทางที่ให้ทั้งความปลอดภัยและระบบนี้มีการเข้ารหัสด้วย5ก็คือ Audit Logมีระบบบันทึกและตรวจสอบกิจกรรมต่างๆของคนที่เข้าใช้งาน 6. Intrusion Detection ระบบตรวจจับผู้บุกรุกหรือพยายามเข้าโจมตีในการใช้งานระบบจะตรวจจับทันทีและสุดท้ายครับ Compliance and Certification Standard ระบบที่มีมาตรฐานของการปฏิบัติงานและการรับรองด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์กรใหญ่ๆเลยองค์กรส่วนใหญ่นะครับมักจะเก็บข้อมูลแบบ on-premise บน data center ของตัวเองนะครับแต่ต้องการที่จะให้ระบบการทำงานนั้นคล่องตัวเหมือนอยู่บนคลาวด์ HPE ก็เลยออกแบบ hardware storage นะครับประเภท SAN ให้ใช้งานร่วมกันกับ DSCC ตัวนี้ได้โดยเฉพาะเลยฮาร์ดแวร์ตัวนี้มีชื่อว่า HPE Alletra ซึ่งเป็น Cloud Native Storage Infra ตัวแรกเลยนะครับที่ใช้งานร่วมกับ data service cloud console ตัวนี้ได้เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลแบบเทคโนโลยี NVMe แบบ 100% เลยนะครับเขามี2รุ่นด้วยกันรุ่นแรกคือ Alletra 6000 ตัวนี้นะครับถือเป็น SAN Storage ที่ให้ประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับการใช้งานแบบ Business Critical Workload คือระบบนี้เนี่ยจะมีมาตรฐานการ Downtime อยู่ที่ 6x9 การันตีนั่นหมายความว่าปีหนึ่งระบบแบบนี้นะครับจะมีการดาวของระบบไม่เกิน32วินาทีกับอีกตัวหนึ่งครับนั่นก็คือ Alletra 9000 ตัวนี้นะครับเป็น SAN Storage แบบขั้นสูงสุดเป็นการใช้งานแบบ Mission Critical Workload แปลเป็นไทยง่ายๆว่าห้ามตายห้ามดาวห้ามเสียเป็นบริการที่หยุดหรือเสียเวลาไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวนะครับรุ่นนี้สามารถการันตีการอัพไทม์ได้แบบ 100% เลยน่าสนใจมากๆนะครับองค์กรไหนชอบเลือก2รุ่นนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับในอนาคตนะครับ DSCC หรือว่า Data Service Cloud Console ตัวนี้นะครับจะมีฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ๆที่สามารถรองรับกับเวิร์กโหลดได้ทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็น Mobility Service นะครับ Data Protection เรื่องของ Structure เรื่องของ Unstructured DataSCI และ workload ต่างๆนะครับจะถูกออกแบบมาให้ใช้กับ DSCC รองรับงานทุกประเภทเลย product ของ HPE จะทยอยออกมาเรื่อยๆเลยนะครับตลอดปีนี้นะครับตัวต่อมานะครับคือ HPE Backup and Recovery Service for VMware นะครับข้อมูลคือหัวใจสำคัญของทุกองค์กรนะครับและต้องได้รับการปกป้องนะครับต้องกู้คืนได้และต้องมีความปลอดภัยด้วยการสร้าง backupข้อมูลไว้เพื่อช่วยให้องค์กรนั้นปลอดภัยจากภัยคุกคามนะครับอย่างแรนซัมแวร์หรือว่าแฮกเกอร์ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีกับองค์กรต่างๆนานารวมไปถึงป้องกันข้อมูลที่สำคัญสูญหายจากความผิดพลาดของผู้ดูแลระบบเองด้วยนะครับต้องสามารถกู้คืนได้อย่างรวดเร็วในองค์กรและเก็บรักษาระยะยาวในระบบคลาวด์ได้นะครับ
และสำหรับองค์กรที่ต้องการการป้องกันแบบต่อเนื่องตลอดเวลาเลยนะครับแบบย้อนกลับไปได้ทุกช่วงวินาทีที่ต้องการเคยเห็นไหมครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราทำแบ็กอัพเราทำสแนปช็อตใช่ไหมครับเราทำสแนปช็อตไว้บ่าย3ใช่ไหมฮะบ่าย2มีไหมไม่มี4โมงมีไหมไม่มีก็มีแค่บ่าย3อย่างเดียวใช่ฮะวิธีการต่อไปนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังเป็นการขจัดข้อจำกัดแบบเดิมที่เราจะกู้ข้อมูลมาได้เฉพาะช่วงเวลาในระดับวันหรือในระดับชั่วโมงเท่านั้นขอแนะนำเซอร์โตบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการให้บริการซอฟต์แวร์กู้คืนระบบและสำรองข้อมูลระดับโลกเลยนะครับปัจจุบันนี้เซอร์โตนะครับได้ควบรวมเข้ามาอยู่ภายใต้ของ HPE Hewlett Packard Enterprise แล้วนะครับด้วยคุณสมบัติในการสำรองกู้คืนข้อมูลในระดับหลักวินาทีคือระบบนี้จะทำการสำรองข้อมูลแบบตลอดเวลาทำให้คุณผู้ชมสามารถย้อนกลับไปกู้คืนข้อมูลและสำรองข้อมูลได้เลยคุณอยากได้วินาทีไหนชั่วโมงไหนนาทีไหนเลือกได้เลยนะครับถือว่าเป็นระบบที่สุดยอดมากๆนะครับมีคุณสมบัติเป็น Multi Cloud Data Management Strategy ด้วยเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการคลาวด์รายใดก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Azure Amazon Web Service VMware นะครับHyper-V นะครับหรือว่า Service Provider ทั่วโลกมากกว่า400รายนะครับทำให้ระบบนี้สามารถเติมเต็มและสนับสนุนความสามารถของ Data Service Cloud Console ได้มากยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้นะครับคือ HPE Data Service Cloud Console แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลแบบไฮบริดที่ใช้งานง่ายมีความปลอดภัยสูงไม่ว่าองค์กรของคุณจะเก็บข้อมูลในรูปแบบไหนจะเก็บไว้กี่แห่งก็ตามคุณสามารถบริหารและจัดการข้อมูลของคุณได้ด้วย HPE Data Service Cloud Console สนใจ HPE Data Service Cloud Console ติดต่อได้ที่ HPE Contact Center email th_smb contact@hpe.com